2ดวงสุดท้ายนะฮะดูฝั่งนี้จะแน่นจะพิเศษเลยนะฮะมันจะเบาบางนิดนิดหนึ่งโอเคแต่ว่าฝั่งนี้รู้สึกจะไม่มีเยอะใช่ไหมหรือว่าเต็มนะรู้สึกไหมแน่นนิดเดียวฮัลโหลครับครับผมมีทีเซ็ตเซ็ตที่ดูทีมันดีพีอาร์ก็คือการเซ็ตยาต้นเดือนต้นเดือนในฝันก็เส้นเดือนมีนาต้นเดือนในฝันประมาณนี้ต้องทวนนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่จำได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างฮะว่าจำที่ได้เพราะว่านี้ก็คือเราเขามีเวอร์ชันเกี่ยวกับตัวมิโครโฟนนะระบบปฏิบัติการและเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์การออกแบบใช่ไหมไอ้ตัวมิโครโฟนสตาร์ทใช่ไหมในเรื่องของสมาร์ทดีไซน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวintegration experience ที่มีการดูว่าสกิลต่างๆเข้ามาทำให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายขึ้นใช่ไหมครับผ่านนะฮะส่วนที่เรียกว่าผ่านแล้วก็มีทั้งหมด6ผ่านที่เป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวดีฟอลต์แล้วถ้าเรานับพัฒนาเนี่ยเราสามารถจะสร้างหรือว่าดีไฟน์ผ่านของเราขึ้นมาเองก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เราจะออกแบบบางคนก็ทำพวกนิ้วผ่านอะไรเงี้ยก็มีเป็นทราเวลผ่านเงี้ยก็มีนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราก็ลองไปดีไซน์ออกแบบได้ไม่ต้องมาเสียสารของผ่านแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้มาลองนะฮะลองเขียนนะโปรแกรมง่ายๆนะฮะอันนี้ไม่เป็นโปรแกรมเลยไม่ซ้ำนะฮะมาดูเกี่ยวกับพวกเลเยอร์มากกว่านะฮะพวกจิตเลเยอร์สแตทเลเยอร์นะแคนวาสนะฮะที่เป็นยังไงแล้วแต่ใช้ตัววิวเวอร์นะฮะแล้วก็มาแตะปูนิดหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็วิธีการใช้สีนะในตัวเลนนะฮะวิธีการเลือกสีเลือกยังไงในการสร้างรีซอสสีทำยังไงก็คือจบที่เรื่องเรื่องสีนะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเนื้อหาหลายอย่างมันจะจบไม่ทันนะก็จะมีเรื่องของพวกเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลต่างๆนะครับพวกเซ็ตบล็อกพวกลิสต์บล็อกอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ผมก็จะเอามาลงในวันนี้ผมนะก็จะลงให้มันเป็นชิ้นงานที่เดียวกันนะพยายามเอาใส่เข้ามาให้ได้ครบถ้วนที่สุดนะครับเพราะเมื่อวานเราเสียเวลาไปกับการกินเกือบ2ชั่วโมงนะก็ถือว่าก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับสบายนะกินอิ่มอร่อยนะก็ถือว่ามาดีแหละวันนี้ก็มาเล่นสติแล้วทีแรกไม่น่ามีปัญหาโอเคเมื่อวานนี้ฝากการล่างไปใครไม่ได้ทำยกมือหน่อยเราได้มีหน้าช้างข้าวไม่ทำใครยังไม่ทำงานบ้านก็มาลอกเพื่อนในห้องเรียนก่อนก็ได้นะฮะก็นะง่ายๆเลยก็คือเราจะทำแอปตัวหนึ่งนะเป็นฟีดนะฮะมิเตอร์ง่ายๆนะฮะคิดว่าง่ายมากๆนะฮะเป็นฟีดนะฮะทีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะทำฟีดเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เลือกเอาปุ่มที่เราชอบนะว่าเราชอบปุ่มไหนอยากจะทำเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะอยากจะทำเกี่ยวกับดาราอะไรนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นเรื่องที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์อีกซึ่งมันก็จะมีเกี่ยวกับตอนที่เราสับนี่แอปขึ้นไปที่มาเดสมันก็จะมีเรื่องของคอนเทนต์ผู้บริสีนะมันต้องไม่ไปละเมิดเครื่องหมายการค้าเพราะเครื่องหมายการค้าเนี่ยคือต้องจดทะเบียนที่อเมริกานะฮะอย่างเช่นสมมติเราชอบกระเป๋าชาแนลอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันอาจมีการจดเครื่องหมายการค้าที่อเมริกาด้วยนะถ้าเกิดเราเอาแบรนด์ชาแนลเนี่ยมาเนี่ยเอาแบบใดๆก็ได้งั้นก็ไม่ได้นะครับผิดนะฮะแล้วถ้าเกิดเราชอบอ่านข่าวของมูดเดลลิ่งอย่างเงี้ยเราเอาเดลไปเป็นโลโก้เนี่ยได้แล้วพอเขาไม่รู้จักเดลนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหากับประเทศไทยเวลาเอาขึ้นว่าสามารถเขียนนะเป็นอีเมลไปขอให้ถอดโปรแกรมบอกได้นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอคอนหรือว่าการที่เราเตรียมเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวจริงที่ไม่ให้เป็นเน้นแบรนด์หรือว่าไปเอาเรียกว่าเทรดมาร์คของคนอื่นมาแปะหรือว่ามาใช้นะนั่นก็ดูที่หนึ่งนะช่วงนี้ใครยังไม่ทำก็ลองเลือกดูนะ
เดี๋ยวช่วงบ่ายหลังเบรกเนี่ยนะเราก็จะตัวเนี้ยมาใช้นะทำเป็นแอปง่ายๆจริงๆผมก็คือทำเป็นแอปสำเร็จรูปไว้เกือบเดือนจะเสร็จแล้วแหละที่ไหนให้พวกเราไปทัชสมัยนะฮะจะให้รู้ว่าวิธีการทำพวกแอปเวิร์กทำยังไงนะฮะวิธีการเทสต้องเทสอะไรบ้างดูตรงไหนบ้างนะวิธีการบิวแล้วก็ใส่พวก description ต่างๆใส่ไปยังไงนะฮะจนกระทั่งถึงสัมมิทมาที่ผมนะเพื่อจะได้รู้โฟกัสเพราะว่าเนี่ยหลังจากเสร็จไปพวกเราทุกคนจะส่งแอปกันใช่ไหมฮะชิมลูเมียใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะเริ่มง่ายแล้วจะเริ่มสบายใจแล้วครับไม่ต้องไปกังวลวันนี้มีหลายคนมาถามการทำโปรแกรมที่จะใช้ดีเซลชื่ออะไรครับที่ซูมอีกนะครับเดี๋ยวจะไปใช้เสิร์ชตัวแรกก็เจอเลยนะในเว็บไซต์มันบินก็เจอนะทุกคนก็เสิร์ชเจอI sort of story, and I think it's a thing.
ก็น่าจะจบทันนะครับก็คือเราจะจบตรงนี้นะครับก่อนช่วงบ่ายช่วงบ่ายก่อนเบรกเนี่ยต้องจบแล้วพอหลังเบรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปตัวนึงก็คือตัวทวิตเตอร์ฟีดนี่แหละนะหลังจากคัดสมัยแล้วก็ถามแล้วก็เทสจะใช้ตัวทูช่วยในการเทสว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาตรงนี้อยู่ที่ว่าเขียนแอปยังไงแต่ปัญหาว่าด้วยพอทำเสร็จแล้วเวลาส่งมาเก็บเทสเนี่ยมันส่งบ่อยส่งหลายครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่ผ่านนะฮะซึ่งบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบจุกจิกอะไรเงี้ยซึ่งยังต้องรู้เพราะบางทีเนี่ยนะมันก็จะมีบางเคสที่เจอแบบสองเดือนเนี่ยยังส่งไม่ผ่านก็มีนะฮะแล้วติดนั่งติดนี่ทีไรคนเทสแล้วเขาเทสไม่เทสทีเดียวเพื่อเดียวพอเขาเทสเจอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เด้งกลับมาให้เราแก้ก่อนนะเขาไม่ได้มาเทสหาแบบมันมีรักสิทธิ์อยู่เนี้ยเขาก็เจอถูกแล้วเขาก็จะพิมพ์หาให้เราแก้ก่อนส่งอีกปุ๊บถ้ามันเจออีกนะก็มาอีกนะฉะนั้นเราควรจะทำให้แบบครบทั้งหมดนะไอ้ที่มันเป็นเคสหลักที่เจอกันเยอะนะครับโอเคอันนี้เรามาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวเปิดโปรเจกต์ตัวเมื่อวานนี้โนเกียเซฟตี้นะครับเปิดเป็นโซลูชันนะฮะถ้าเราคลิกขวานะฮะที่นะฮะ Visual Studio ผมไม่ได้เรียนเวอร์ชันเอสเพย์มีถ้าจะมีนะตรงนี้คลิกขวาที่ของที่เราพิมพ์นะฮะเราจะเห็นโซลูชันตัวล่าสุดที่เราเปิดขึ้นมาเห็นไหมโนเกียเซฟตี้นะก็คลิกเลยหรือถ้าเกิดใครไม่เจอก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้ได้เซตล่าสุดก็คือตอน4:44ได้สวยมาก4:44ไม่ได้บ้างนะแต่เราไปซื้อลองดูเมื่อวานนี้เราใช้อะไรนะเบรนนะเดี๋ยวผมก็สวิตช์ไปดูขวาที่โปรเจกต์นะแล้วก็ผมไปยืนเดินเซอร์ชั่นเลยนะเมื่อวานนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถของเบรนเต็มที่เท่าไหร่วันนี้เราก็นะได้หน้าเมนตัวหนึ่งใช่ไหมฮะก็จะมีไอ้พวกเนี้ยนะครับมีมันโปรไฟล์โซเชียลอะไรพวกเนี้ยนี่เราก็ลองสร้างขึ้นมาดูลองจับดูหน้าแต่นี้ดูแล้วมันยังไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวเราสร้างเป็นอีกอันหนึ่งนะให้ว่าแค่ลองนี้แอปนะฮะที่ขวาแล้วก็แอปนิวโปรเจกต์นะจะเห็นว่าของผมจะมีเมนูอะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเปิดจากไอ้ตัวsource control subversion ของพวกเนี้ยนะมันจะขึ้นมามีเช็คอินเช็คเอาถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดจากตรงนั้นจะขึ้นด้วยนั้นถ้าเกิดใครใช้พวก source control ที่เป็นพวก information server อยู่แล้วเนี่ยเบรนก็ support นะคนที่ทำการออกแบบพวกนั้นก็สามารถใช้ตัวนี้เช็คอินเช็คเอาได้เลยนะแอปอินโปรเจกต์ day 2แล้วกด OKStartup Project
สร้างตัวเองคราวนี้เรามาดูตรงนี้อีกหนึ่งนะไอ้คอนเทนต์ที่มันให้มานะฮะด้านซ้ายออฟฟิศของทางเรานะฮะก็เห็นตรงนี้นะเราก็รู้แล้วมันต้องไปดูโค้ดเอ็กซ์เอ็มเราก็ได้เราก็มาได้ตรงฟีสเจอร์นะฮะแน่นอนนะฮะทุกๆเพจมันก็จะเป็นโฟนแอปพลิเคชันเพจนะฮะไอเพจที่เราใช้อยู่ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเพจสแตนดาร์ดเพจนะฮะข้างในก็จะมีนะฮะเลเยอร์ตัวข้างนอกสุดนะฮะก็คือตัวเลเยอร์รูทนะฮะถ้าเราสังเกตสัญลักษณ์นะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตารางนะฮะอันนี้คือติดนะฮะข้างในกริดนะฮะก็จะมีตัวนี้นะฮะก็คือตัวสแต็กนะนี่คือสแต็กพาร์เนลนะครับในสแต็กก็จะมีเทคบล็อกอยู่สองตัวนะฮะซึ่งมันก็จะให้เรานะส่วนที่เราจะต้องเข้าไปเขียนนะฮะใส่เข้าไปก็คือในตัวนี้นะครับพาร์เนลพาร์เนลมันก็เป็นอะไรฮะรูปนี้จำได้ไหมกริดอันนี้มาดูความสามารถในของเบรนของนะเราสามารถที่จะคลิกขวานะแล้วก็เชฟเลยเอาไทป์เปลี่ยนจากกริดเนี่ยให้เป็นแคนวาสได้นะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเราไปดูโค้ดนิดนึงนี่อยากให้เข้าใจไว้เผื่อเวลาเราทำเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเชฟเลยเอาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยนะฮะอิเลเมนต์พวกเนี้ยนะฮะเวลาถูกใส่เข้าไปนะในกริดมันก็จะอ้างผ่านกริดดอทโลใช่ไหมฮะอยู่ที่เขาไหนนะแล้วก็มีการเซตระยะนะมาร์จิ้งก็คือขอบนะห่างจากนะขอบเท่าไหร่ขอบซ้าย12บน17ขวา0ล่าง28นะมันก็จะมีข้อมูลพวกนี้กำกับเวลาใส่เข้าไปในกริดแต่คราวนี้เนี่ยพอเราวาดอย่างใส่เข้าไปในแคนวาสแคนวาสเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันต้องระบุตำแหน่งใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยตัวนี้มันต้องพัฒนาฉลาดนะฮะเวลาเราเชฟเลย์เอาท์นะฮะเปลี่ยนจากกริดเนี่ยนะฮะเป็นแคนวาสมันจะทำมุมให้หมดเลยนะฮะเชฟเลย์เอาท์ไทป์เป็นแคนวาสปุ๊บตอนนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับ UI เราก็ยังอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมใช่ไหมฮะข้างหน้าเนี่ยเราไม่เห็นเราว่ามันทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปดูข้างหลังนะฮะเราจะเห็นเลยว่าอ่ะมีแคนวาสเปลี่ยนแล้วนะพอเป็นแคนวาสเสร็จยังไงต่อสังเกตนะสแตทพาร์เนลนะฮะแคนวาสดอทเดฟปกติเราต้องไประบุเองนี่มันคำนวณให้เลยนะฮะที่เราเคยใส่กริดไว้นะฮะดอทเดฟดอทท็อปความกว้างนะฮะอันนี้ลองเปลี่ยนไปเป็นสแตทนะฮะเชนนะฮะจากแคนวาสเป็นสแตทเป็นอย่างสแตทแล้วมันก็ยังดูเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ไปดูมันทำอะไรบ้างแล้วก็ใส่สแตทเข้ามาแล้วก็มีสแตทข้างในแล้วก็มีการปรับระยะพวกมาร์จิ้นนิดๆหน่อยนะครับแต่คราวนี้พอเชนกลับไปเป็นกริดนะฮะเชนเหลือให้เป็นกริดได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมนะฮะกริดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คือมันจะต้องรู้ว่ามีกี่โลกี่คอลัมน์เนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่รู้ว่ามันจะต้องไปตั้งกี่โลกี่คอลัมน์แล้วอะไรมาใส่อะไรนะแต่มันจะใส่มาแค่โลเดียวให้ทุกอย่างในโลเดียวมันไม่มีการไฟล์โลใหม่นะลองคอนโทรลแซดกลับไปนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างเวลาเราเช็คเลยเอาไทป์เนี่ยเราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันถูกต้องหรือยังนะจะต้องกลับไปดูโค้ดช่วยประกอบนะฮะนี่เป็นข้อสังเกตไปคราวนี้ก็เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อในตัวมาแอปพลิเคชันเป็นนะฮะมาดูทีมตีนะฮะจริงที่มาแอปพลิเคชันแล้วก็ไปที่ช่องเสิร์ชนะฮะแล้วก็ฟิลเตอร์นะฮะคำว่าเราจะเซตเทคให้มันไอ้ตัวนี้มันเป็นเทคบล็อกนะฮะดูตรงข้างบนก็ได้นะฮะช่องตรงนี้มันจะเป็นบล็อกเลยนะฮะบล็อกตรงนี้ใช้เป็นอะไรเทคบล็อกนะฮะ
รารู้ว่าถ้าจะเซฟเพจให้เสร็จก็ต้องฟิลเตอร์หาว่าที่บอกเมื่อวานนะขณะที่มันถูกเซ็ตค่าปุ๊บจะกลายเป็นสีขาวแล้วก็สังเกตง่ายๆอะไรที่มันเป็นดีฟอลต์มันจะเป็นสีอย่างนี้นะตัวนี้มีสีเดียวกันนะโอเคจากนั้นเราก็ไปจิ้มที่เพจเนมนะจิ้มตรงนี้ก็ได้ฟิลเตอร์ของเราเนี่ยก็มีเด็กลงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีตั้งชื่อที่ผมว่าตั้งง่ายๆทำอะไรทุกอย่างจะสบายในนี้มันเป็นกริดใช่ไหมครับถูกต้องมากนะมันเป็นกริดเราจะทำไอ้ตรงเนี้ยให้มันเหมือนหน้าเนี้ยเมื่อวานแต่เราจะลองใช้เบรนดูด้านระหว่างนี้คือด้านนี้เป็นเพจเราจะสร้างโปรไฟล์กับโซเชียลนะแล้วข้างหน้าเราก็จะเก็บกลุ่มไปแล้วกลุ่มไหนนะโอเคคอนเทนต์พาร์ทเนอร์นะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราสร้างกลิ่นยังไงครับเราก็จิ้มที่กลิ่นใช่ไหมครับมันก็จะปรากฏไอ้ของเส้นสีโปรไฟล์นั่นอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นี่ก็คือถ้าเกิดเราจะสร้างโลนะถ้าสร้างคอลัมน์ก็จะมีเส้นข้างบนนะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกที่ตรงนี้ก่อนจริงเลยนะก็เอาประมาณนี้นะจากนั้นผมก็จะเอากริดนะฮะมาใส่ในนี้ตัวเดิมอันนี้วิธีการใส่นะครับก็ใส่ได้2ลักษณะนะเราสามารถที่จะกดนะตรงด้านขวานะด้านขวาเขาก็จะรวบรวมนะไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยมาให้เรานะฮะแล้วถ้าเกิดเราเก็บจำอะไรอยู่ตรงไหนนะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ Asset นะกด Asset นะมีปุ่มตรงนี้กดเลยนะ Asset พอเรากดเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องหน้าบนให้เราเสิร์ฟเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็เสิร์ฟเอาเราเลยนะก็จะเร็วขึ้นนี่ผมอยากได้กลิ่น G R I E นะผมก็เลือกกลิ่นกลิ่นก็ปกติขนาดนะผมก็จิ้มกลิ่นยังไม่ได้กดอะไรนะเอามาคุยโฟกัสก่อนนะแล้วก็กดค้างนะกดค้างไว้แล้วก็ลากออกมาก็มาปล่อยนะเลยชอบเลยก็จะสร้างกลิ่นให้นะโอเคนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะผมลบออกก่อนผมก็จิ้มไปที่กลิ่นตัวนี้แหละผมอยากใส่อะไรบางอย่างเข้าไปข้างในนะผมก็จะจิ้มที่กลิ่นก่อนแล้วก็ไปหานะฮะเวลาว่าจะใส่แล้วอะไรก็เลือกกลิ่นนะก็มาจิ้มตรงนี้กดค้างนะฮะกดตรงนี้ค้างนะมันก็จะมีคอนโทรลนะที่เป็นเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลือกกลิ่นไว้พอเราเลือกกลิ่นเสร็จปุ๊บนะเลือกกลิ่นมันก็จะมีรูปกลิ่นนะเลือกแคนวาสมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแคนวาสเลือกกลิ่นแล้วก็เริ่มคลิกที่กลิ่นพอเราเริ่มคลิกปุ๊บมันก็จะเลือกแล้วก็ใส่เข้ามาให้เลยนะก็จะเป็นวิธีหนึ่งก็จะสะดวกแตกต่างกันไปก็แล้วก็แต่นะใครถนัดโอเคตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเราใส่กลิ่นเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับไซส์มันก็แค่นี้นะทำไมมันไม่ฟิลเต็มแต่ว่าตรงนี้มันมีค่าที่มันถูกเรียกเป็นค่าเพนเซตนะซึ่งเราจะต้องทำการดูเพนเซตมันนะครับอันนี้พอเราลากมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันจะมีออโต้ไซด์ที่ขวาออโต้ไซด์ถ้าเราจะสั่งให้มันขยายเต็มพื้นที่ที่สั่งอยู่นี่ผมจะทำให้ดูวิธีแรกนะสั่งฟิลออโต้ไซด์สั่งฟิลปุ๊บ
ไอ้ปิดของเราเนี่ยนะมันก็จะเต็มที่พื้นที่ด้านบนอย่างนี้คือวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งนะฮะตอนเราวาดมันลงมานะครับมันจะมีค่าเรียกว่าเป็นพรีเซตพรีเซตมันอยู่ตรงไหนนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับสังเกตไหมฮะค่ามันไม่ใช่ค่า defaultนี้ตัวนี้ขึ้นก็คือค่าทำพรีเซตมาให้เราแล้วยังมีตรงนี้อีกนะฮะความกว้าง100เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดเราไม่ไปใช้ออโต้เมื่อกี้นะฮะเราก็ต้องมาทำอย่างนี้นะพรีเซตความกว้างนะฮะแล้วก็เลือกนะฮะอะไรฮอริซอนทัลอะไรให้เป็นแบบสเปรดนะในเรามองนะแล้วถ้าเราเป็นสเปรดอยู่แล้วแล้วก็มารีเซ็ตทำที่ต่อขนาดจบเรารีเซ็ตดูรีเซ็ตตื่นแล้วรีเซ็ตที่หนึ่งเนี่ยแล้วเต็มแล้วแต่อันนี้สามทิศแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่เมื่อกี้เรื่องออโต้ฟิลแล้วเราต้องดูว่ามันต้องออโต้ฟิลแต่นี่เรารู้หรอตอนเราทำมาพวกมันมีรีเซ็ตค่าบางของเฉพาะว่าเป็นหัวแล้วมีมาร์จิ้นเอาสุภาพมาเป็นเลยก็ได้แล้วก็แบบพี่ทำดีมากโอเคคราวนี้ก็เป็นแบบบทแบบเลยฮะบทแบบที่ผลิตตัวข้างในนะบทแบบเข้าไปอันนี้เราอยากได้เป๊ะๆพอดีนะแต่ที่บอกก็คือตอนนี้เราดูโค้ดแต่ละเราก็ใส่ที่โค้ดก็ได้วันนี้เราใส่ไปแล้วต้องใส่ที่โค้ดเรานะจะมาให้ดูวิธีเดินนะคราวนี้เราก็จิ้มไปที่กริดนะในกริดเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะไปใส่กริดคอลัมน์เองได้ในตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงต้องหานะฮะที่เป็นที่กลิ่นแล้วก็พิมพ์เลยนะฮะโลขาวโลยีนะฮะโลนะพิมพ์คำว่าโลได้เลยพอเราพิมพ์คำว่าโลปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีนะไอ้ที่เราคุ้นเคยนะฮะโลดีฟินิชันไอ้ตอนเราพิมพ์เราก็ต้องใส่โลดีฟินิชันใช่ไหมพอแล้วก็พอแล้วดีฟินิชันตอนนี้เนี่ยนะก็กดตรงนี้ได้เลยนะจุดนะเพื่อที่จะแอดเข้าไปแล้วก็ add another item ตอนเรากด add ปุ๊บมันจะใส่เข้ามาให้เลยครับโดยดีฟิชั่นแต่คราวนี้เราไม่ได้ทำโดมันจะไปทำของมาแล้วนะ cancel แบบ cancel แบบนะเราไปหาคอลัมน์ col มันก็จะมีแล้วนะสังเกตนะฮะมันจะมีไอ้ตัวขาวแสดงว่าการซื้อค่าเลยครับซึ่งก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่เรากดแบบนี้กดไปอีกทีหนึ่งนะครับความที่ฟินิชั่นเกิดอะไรขึ้นนะ
4เป็นบั๊กนะครับเป็นบั๊กของตัวเรื่องตัวซูมอีกนะมันจะมีการเปลี่ยนพอยต์เตอร์ของรายการอันนี้ก็แปลว่าพอยต์เตอร์มันผิดที่เกี่ยวกับผิดนะดูมันมาแล้วจะแคนเซิลเราออกทางไหนเมื่อกี้เราพิมพ์คอลัมน์นะคอลัมน์นะแล้วก็จะมีนะไอ้ที่เราดีไฟล์แล้วคอลัมน์ดิสทริบิวชันนะตรงนี้แล้วก็จุดเข้าไปนะพอเราจุดปุ๊บนะคลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเลยนะคอลัมน์ที่หนึ่งเราดีไฟล์นะจากเดิมเนี่ยนะที่เราใช้โค้ดใช่ไหมฮะตอนนี้เราไม่ใช้โค้ดแล้วเราดูฐานวายนะเรารู้แล้วว่าเราต้องแก้อะไรนะถ้าเกิดเราอยากทำให้สองคอลัมน์มันเท่ากันเราต้องใช้อะไร 0.5 สตาร์ 0.5 ใช่ไหม 0.5 รวมมันก็เป็นนะนี่เราก็เซตเจอ 0.5 มันเป็นสตาร์อยู่แล้วมันจะมี3แบบใช่ไหมมีสตาร์มีออโต้มีพิกเซลพิกเซลก็คือฟิกนะที่เราใช้เมื่อวานคอลัมน์หนึ่งเราต้องเซตเป็น 0.5 เซตมันเท่ากันแล้วลองคอลัมน์กดตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเราอยากจะได้แอดคอลัมน์เพิ่มก็กดแอดได้เลยนะแอดคอลัมน์เพิ่มอย่างนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจโค้ดแล้วก็กดแอดแล้วก็เพิ่มมาตามที่เราเปลี่ยนไปเมื่อวานก็ไม่ได้มีอะไรแตกใหม่นะเพียงแต่ว่าเป็นอยู่วิธีหนึ่งนะที่ทำให้เราสะดวกขึ้นไม่ต้องไปพิมพ์โค้ดโอเคอ่ะยังไงต่อฮะอันนี้เราก็จะอยู่ที่กริดตัวนี้นะเราก็เอาปุ่มนะวาดเลยนะวาดเข้าไปคลิกที่ปุ่มนะแล้วมีปุ่มสองปุ่มแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกออโต้ไซน์นะฟิลนะตัวนี้เหมือนกันเราต้องคลิกขวาเลือกออโต้ไซน์แล้วก็ฟิลเข้าไปก็จะได้ปุ่มเป็นพื้นที่ละนะคราวนี้กริดของเรามันจะมีอยู่2โลใช่ไหมโลข้างล่างตรงนี้จะใส่สแต็กเข้าไปแล้วก็ใส่แล้วก็เลือกจับคนได้สแต็กก็ติ้งเลยนะสแต็กแล้วก็ติ้งมาติ้งแล้วก็ไปวาดก็ได้วาดไปเลยแล้วก็คลิกขวาที่สแต็กแล้วก็เลือกเอาตัวใส่จะดูก็จะเห็นอะไรนะแล้วก็แอดปุ่มเพิ่มแล้วก็กดที่สแต็กก็ได้จะรู้ว่าสแต็กมันจะจัดให้ออโต้หรือยังแล้วก็กดที่สแต็กแล้วก็กดปุ่มเข้า
94เมื่อวานเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเราโดนเราต้องใส่อะไรครับแล้วก็คลิกขวาใช่ไหมครับคลิกขวาแล้วเราก็ไปที่ปุ๊บอินบูคลิกที่สแตทใช่ไหมแล้วปุ๊บเข้าไปในกระโดดดูแต่เมื่อวานเรารู้แล้วว่าพอเราปุ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาใส่ไซส์อะไรให้เราก็ไม่รู้นะเรียกว่ามากมายนะเราจะไม่เอาเนี่ยเราจะเอาไอ้สแตทตัวเนี้ยฟิลให้เต็มแล้วก็เลือกเดินคลิกขวาแล้วก็เอาตัวไซส์ฟิลรู้ว่าหายถ้าไม่หายเราก็ปฏิเสธได้แต่ไม่หายนะแล้วก็ต้องไปรีเซ็ตพวกนี้นะฮะค่าความกว้างให้ตรงสแตทตอนที่เราปุ๊บเข้าไปในสโคโยเวอร์เมื่อกี้เราคลิกขวาตรงนี้นะแล้วเราก็เลือกรูปอินฟูสโคโยเวอร์ตรงนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยสโคโยเวอร์มันก็จะใส่ขนาดอัตโนมัติแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่ว่าสัญญาณฉลาดไม่มากพอนะฮะมันก็มาสร้างไซส์ให้เข้ากับของเก่าของเราโดยการติดไซส์เข้าไปนี่คือมีตัวนี้มันใส่เข้ามาทั้งที่ตอนแรกมันไม่มีแต่เรามารู้แล้วรู้ทันแล้วก็ไปรีเซ็ตข้างที่กดไปนะรีเซ็ตแล้วนี่ก็กดได้ง่ายเ
จะสร้างนะคนเริ่มเก็บรูปไว้แยกไว้ให้มันชัดเจนก็คือโฟลเดอร์ที่มีขวาแล้วก็แล้วโฟลเดอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแปะเลยด้วยแล้วกันนะครับ copy แล้วแปะที่ขวาแล้วก็ส่งไปถ้าเราจิ้มนะก็โชว์ดูตอนนี้เนี่ยเราจะใส่รูปเข้าไปในเดี๋ยวเอารูปของด้านนี้แล้วก็จิ้มที่เดี๋ยวเอารูปที่เหลือคราวนี้เรารู้เรื่องแปลนะเก่งมากเรารู้ว่าถ้าจิ้มปุ๊บอะไรที่ใส่สีได้มันก็จะโชว์ในปุ๊บเราใช่ไหมครับอันไหนเป็นรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมขาจิ้มเลยนะเราก็จะเลือกอีกหนึ่งซอแล้วก็กดไอ้ตรงดอกดาวนะมันก็จะเป็นสแกนรูปที่เราแอดมาให้แล้วก็เลือกเลย
แนวตั้งก็คือตอนนี้ครับตอนนี้480คูณ800แล้วก็เริ่มพุ่งขึ้นมาจากเขาประมาณซื้อบอกว่าอันนี้800คูณ480คราวนี้เนี่ยนะฮะไอ้ปุ่มเนี่ยนะเวลาจะดูยังไม่ค่อยเป็นปุ่มเป็นส่วนเท่าไหร่นะครับคราวนี้ผมรู้ว่าปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ในสแต็กใช่ไหมครับผมก็จะเลือกสแต็กที่สแต็กต้องเลือกคอนเทนต์ทายเอาตัวนี้นะเดี๋ยวจะใส่แบ็กกราวด์ให้มันเราก็ยิ้มไปนะที่ตื่นตัวนี้แล้วเราก็ไปที่หลักมันเดิมตอนนี้หลักมันเป็นอะไรครับมันเส้นเป็นอะไรนะตัวหลักใช่ไหมครับมันมีสีแต่ผมจะใส่ตัวโซลิดโซลิดสุบาจะใส่สีดำเข้าไปใส่สีดำเข้าไปแล้วเป็นไงครับดูสวยมากทันทีใช่ใส่สีดำเข้าไปแล้วผมก็จะเซตอัลฟาเป็นสัก 50% นะครับแล้วก็จะดูแบบจางๆให้มองดูกลมๆนะแต่จะเห็นว่าบัตรต้นเราเนี่ยมันจะไม่กลืนไปกับสีด้านกลางแต่เมื่อกี้มันจะกลืนไปแล้วเราเซตอัลฟาให้มันถ้า50มันดูแล้วมันยังแบบหรือจะที่แบบสัก30ก็ได้นะอัลฟาเดี๋ยว30ก็ได้ก็ดูดีขึ้นลองกด F5 นานดูได้ว่าตอนนั้นมันดูโอเคนะก็โอเคดีขึ้นนิดหน่อยตอนนี้เราได้ UI หลักละถือเราก็จะค่อยแอดทีละโปรแกรมเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาตกแต่งพวกปุ่มพวกนี้เนี่ยทำให้ปุ่มมันสวยขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้จะผมกดนะครับเดี๋ยวเช็คอินให้สำหรับคนที่ตายนะตอนนี้นะยังเป็นสแตนดาร์ดเกตันเดอร์มีพาโนรามาแล้วก็จะมีไพวอตอีกนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาใส่บางเทนนิดนึงนะฮะกับตั้งชื่อกลุ่มนะฮะเดี๋ยวก็มีการเลือกเฟรมนะกลุ่มหรือชื่อกลุ่มแรกนะฮะผมก็จะกิ้มเราสามารถตั้งชื่อแบบตรงนี้ได้เลยนะเราเริ่มคลิกเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับ BMD Profile ผมเนี่ยผมจะใส่ว่า Profile นี่ก็จะเป็น BMD My Social แล้วก็มาไล่ตั้งชื่ออีกหนึ่งก็ได้นี่เราตั้ง2อันต่อก็จะทำ2อันนี้โอเคอันนี้จากนั้นเราก็ไปใส่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นบัตตอนเนี่ยนะเราสามารถเลือกนะที่ selection ก่อนนะตรงนี้นะเราเป็นที่ที่ปุ่มได้ให้เราหยิบข้อความนี้ได้ profile นะนี่ก็เป็นอะไรนะ social
ปุ๊บนะคือให้มันเป็นพาโนรามานะส่วนแมสโซเชียลเนี่ยผมให้มันเป็นไพวอตเพจนะเดี๋ยวมารู้ว่าที่ไพวอตเพจกับพาโนรามาต่างกันยังไงแต่เราวิธีการเอาไปใช้เนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาแอดเพจเข้าไปอีกเพจหนึ่งนะคลิกขวาที่เดย์สองแล้วกดแอดที่มันเซ็นที่ขวาที่เลสองนะคือสองโปรเจกต์แล้วก็แอดที่มันเซ็นเราก็จะเลือกWindows Phone Page นะคราวนี้ Windows Phone Page ที่บอกมันจะมี3แบบสแตนดาร์ด Panorama Panorama Page นะคราวนี้เราจะแอดเป็น Panorama Page นะเพื่อที่ว่าเวลาเราแตะที่ปุ่มตัวฝาให้มันเปิดที่เป็นพาโนรามาเพจนี้เราก็เลือกเลยนะ Windows Phone พาโนรามาเพจแล้วก็กดยังไม่กดโอเคตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อมันเป็นอะไรดีมาโปรไฟล์เพจนะหรือใครอยากจะให้รู้ว่าเป็นพาโนรามาเพจก็ใส่คำว่าพาโนเข้าไปแล้วก็ได้แต่ผมจะไม่ให้ความสำคัญทำกลับไปที่เมนูปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดจากเกมเมอร์อีกเกมนึงนะเราต้องไปใส่ในเมนูเกมชั้นเซอร์วิสจุดในเมนูเกมใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็เหมาะกับการเขียนเกมโค้ดนะหรือว่ามีการส่งค่าไปในเกมนึงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการส่งค่าเราแค่ต้องการจะเปิดเฉยๆเนี่ยนะเราใช้การทำว่าเป็นทริกเกอร์ได้นะแต่ว่าผมไม่สอนว่าทริกเกอร์เขียนไงคือเราก็ใช้แล้วครับก็คือเราสามารถคลิกขวาที่ปุ่มได้แล้วก็เลือกในเกมปุ่มนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะใส่เป็นโค้ด HTML เข้าไปใน HTML เราให้นะจะบอกว่าเนี่ยจะให้พอมีการกลับหรือว่าการคลิกอย่างเงี้ยให้เป็นตัวที่เปลี่ยนอะไรแล้วก็เลือกในเกมปุ่มเลือกตรงนั้นพอแตะปุ๊บก็ไปที่มาโปรไฟล์ที่นะจากที่เราไปเขียนโค้ดตอนนี้เราแค่คุยแล้วมาโซเชียลที่ขวาแล้วก็เป็นเพจปูนะครับแล้วไปที่มาโซเชียลเพจโอเคลองกดเอ็นห้าแล้วลองดูก่อน
ันจะมีแอปที่เป็นลักษณะของพาโนรามานะฮะอยู่ด้วยนะครับหลังจากดูแอปตัวนี้ของการถ่ายนะครับ Thai Airways อันนี้คือจะเป็นพาโนรามานะฮะมันก็จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่ามันเป็นแผ่นแผ่นเดียวยาวนะเราสามารถเลื่อนนะไปดูได้จนสุดแผ่นนะฮะสังเกตข้างหลังนะฮะจะเห็นนะเครื่องบินลำก็เริ่มเลยนะฮะตอนนี้จะเห็นแค่ปีกเห็นไหมฮะมองดีๆนะฮะตัวจริงโปรเจคเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ตัวนี้อย่างนี้มันค่อนข้างชัดนะฮะเวลาเราเลื่อนไปเนี่ยนะเครื่องบินมันจะเลื่อนต่างนะฮะก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะฮะเห็นไหมว่าจะเลื่อนต่างนี่คือลักษณะของพาโนรามาเราก็จะให้ฟิวแบบนึงนะแล้วก็เลื่อนนะแต่ละไอเทมเนี่ยที่มันเลื่อนมาตอนสไลด์เนี่ยมันก็เป็นเมนูนะให้เราเลือกที่จะนะใส่เข้ามาและใส่พวกของเมนูหรือพวกของข้อมูลเข้าไปก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นพาโนรามานะครับของ SF จะรู้ว่านี่จะใช้ได้ไหมไอ้ตัวพาโนรามาเนี่ยนะอย่างนี้มันเหมาะกับแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลแน่นๆเยอะๆนะฮะเหมาะที่จะดูให้จบภายในเพจเดียวไม่ต้องไปลงบ่อยลงเยอะนะผู้ใช้คือถ้าไม่ต้องกดอะไรแค่สไลด์แล้วก็ดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะอันนี้คือจะเป็นแอปเอาไว้ดูรอบหนังของเซฟแล้วก็จองได้ใช่ไหมคือจะดูว่าที่เรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราสไลด์การมัดตาต่างนะครับช่วยถือว่าข้อมูลมันจะได้มากความรู้สูงสี่มากตัวนั้นจำมูดทำเป็นไอเทมนี้ทำผ่านหายไปแต่ไม่ได้เยอะไปหมดแล้วใครที่มาดูมีลักษณะหนึ่งก็คือที่เป็นไพวอร์ดนะไพวอร์ดมันจะคล้ายๆกับเป็นการแบ่งเป็นเพจนะแบ่งเป็นเพจแบบหน้านะแต่เราจะไม่ได้นะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะเพื่อให้ SQL ของผู้ใช้ของเราที่ตัวหน้าใหม่นะก็เหมือนว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าเดิมนะเพียงแต่ว่าเราแค่ใช้วิธีการการเปลี่ยนหน้านะให้มันดูเป็นไอเทมแล้วเราก็เปลี่ยนเราสไลด์เนี่ยนะมันก็เปลี่ยนหน้ามันจะเปลี่ยนเฉพาะไอเทมตรงกลางนะแต่เราก็จะโชว์นะว่าไอเทมต่อไปคืออะไรด้านบนข่าวล่าสุดข่าวนี่คือตัวอย่างของไพวอร์ดนะครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมเองนะว่าจะใช้อะไรแบบไหนนะถามว่าแอปของไทยแล้วเนี่ยทำเป็นพาโนรามาได้ไหมก็ได้ไม่ผิดนะถ้าเกิดทำเป็นพาโนรามาเนี่ยนะถ้ามีรูปแบ็กกราวด์ด้วยจะสวยให้รูปค่อยๆกลับไปดูริมผู้ชายได้ดูที่ดูเบาดูดูนะเหมือนแอปของไทยอีกอันหนึ่งเนชั่นที่ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นพาโนรามาเหมือนกันนะครับก็หลังของเนชั่นจะมีรูปโลกก็จะมีกราฟิกนิดๆหน่อยนะเวลาเราเลื่อนกราฟิกก็จะตายเหมือนกันนะแล้วสามารถจะดูไอทีดูเบรกกิ้งเนี่ยเดินขึ้นลงเนี่ยมีการเปลี่ยนช่องได้ลงใจนี่ก็เป็นของใช้ที่เราใช้ตลอดมา
เฟซบุ๊กล่ะเฟซบุ๊กแชร์อะไรตามที่จะสายไอ้ดูไอ้ดูของยูโรเพจแจ้งละทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ My Profile ของเราเนี่ยถามว่าไอ้ที่มันเป็นพาโนรามาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรเราลองมาดูที่ซอสก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่นั่นผมเปิดฉากพอเปิดฉากปุ๊บมันจะยุบให้ทางด้านข้างแล้วก็ไปที่ซอฟต์ เจออะไรครับ กลิ่นนะในกลิ่นมีอะไรครับมีคอนโทรลตัวนึงที่ชื่อว่าพาโนรามาจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรแต่ถ่ายเลยนะแล้วก็เป็นแค่คอนโทรลตัวนึงนะพาโนรามาซึ่งมันก็จะมีไตเติ้ลในแอปพลิเคชันตามที่เราเห็นข้างบนใช่ไหมแต่ละไอเทมเนี่ยนะมันจะอยู่ในตรงนี้นะพาโนรามาไอเทมนะเมื่อกี้มีไอเทม2ไอเทมใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือก็จะเป็นไอเทมเราเฉยนะเราก็ค่อยไปดูทีนึงเราดูวิธีการใส่ค่าแล้วก็ใช้งานมากกว่านะผมไม่ค่อยตั้งหัวเรื่องว่าเราไปใช้ตรงไหนนะไอคอนโทรลพวกเนี้ยนะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่นะเลเยอร์ก็ไปข้างในได้อยู่จะใส่ตึกจะใส่กระแสอะไรก็แล้วแต่เราอย่างเงี้ยต้นแต่กระแสใส่แคนวาสอะไรเนี่ยก็ไปก็แล้วแต่เรานะไอ้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่นะฮะที่จะให้เราเขียนโปรแกรมให้เราเล่นได้เนี่ยเราก็ใส่เลยนะผมอยากที่ครับที่เราเห็นโปรแกรมว่าจะมีข้อมูลอะไรอย่างบ้างเราก็ใส่เข้าไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปต่อไปที่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไป1 2 3 4ไอเทมแล้วกันนะตอนนี้เรามี2ไอเทมเราใส่เข้าไป4แล้วก็ copy เลยครับง่ายดีพวกนี้นะฮะถ้าไม่แก้ในโค้ดก็ไปแก้ในครูได้ตอนนี้เราอยู่เรื่องแพทย์เนี่ยนี่บอกว่าเราตั้งชื่อเป็นคอนแทคไมโครไฟล์มันจะมีคอนแทคI'm
ก็กลับมาที่หน้าวิสาแล้วกดครับเมื่อแต่ครับกลับไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วขึ้นมามารับเป็นคอนแทคด้านซ้ายตรงนะครับเราเจ็บขาไปแล้วก็ก็จะเป็นวิวที่เราคุ้นเคยนะฮะเมื่อกี้เราดูในโค้ดเราก็จะเจอตรงนี้ใช่ไหมโรลามาข้างในก็จะมีโรลามาอีกเพิ่มเวลาอยากจะเพิ่มแล้วก็จะทำในโค้ดก็ได้นะหรือนะยิ้มที่พันโรลามาแล้วเราก็ลองหาคำว่าปกติแล้วเนี่ยอะไรที่ใช้บ่อยๆนะมันจะถูกกรุ๊ปไว้ในคอมมอนนะคอมมอนปกตินะสังเกตนะเวลาใช้คอนโทรลอะไรหรือว่ามันใส่มาให้เราถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องมาทำอะไรให้มาหาพวกนี้ก่อนคำว่า property มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็น property หลักๆคือยังไงก็ต้องเซฟตัวนี้ก่อนมันอยู่ในพวกนี้เราก็มาหาคำว่า property เราก็จะเจอนะฮะชื่อ title นะแล้วก็ item position จะเห็นว่าเนี่ยมันถูกเซฟไว้แล้วนะโดยสีขาว item ก็คือ panorama item ตอนนี้มันมีสัก4ใช่ไหมถ้าอยู่ในเครื่องแล้วก็ถ้าไม่เปิดโค้ดแล้วก็กดแอดเหมือนปกติเลยส่วนแต่ละไอเทมเนี่ยคอนโทรลอะไรบ้างก็จะอยู่ในปกติตรงนี้อะไรนี้เราก็ค่อยดูไปแล้วก็มันเยอะนะมีก็จิ้มเล่นๆดูก็ได้โอเคทีนี้มาดูไอเทมแรกคอนแทคอ่ะเดี๋ยวใส่รูปก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้เราใส่รูปตรงไหนฮะไอหน้าเนี่ยเราใส่ที่เดี๋ยวเอารูปใช่ไหมฮะถ้าใส่ที่เลเยอร์รูเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นรูปคือรูปเดียวและกราฟก็จะนิ่งๆใช่ไหมฮะมันไม่ได้เป็นตามตัวรูปนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวพาราโรมาเนี่ยนะเวลาเราใส่รูปเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามเลื่อนและกราฟเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่รูปเนี่ยถ้ามันเป็นแบบพาราโรมาเราต้องใส่ที่ตรงนี้นะพาราโรมาแล้วก็จิ้มไปพาราโรมานะพอจิ้มปุ๊บเรารู้ว่าใส่รูปก็คือต้องไปรูปหลักนะฮะคือใส่สีอันนี้มันก็จะมีอยู่3ส่วนที่เราจะใส่ได้ก็จะมีแบ็คกราวด์มีบอร์ดเดอร์กราวด์บอร์ดกราวด์ต้องใส่ตัวนี้แบ็คกราวด์ใช่ไหมแล้วก็ที่แบ็คกราวด์แล้วก็เลือกตรงไทป์วัชจากที่3แล้วก็หารูปที่เป็นตัวเราเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาไว้แล้วแล้วก็แอดเข้าไปแล้วนะทางลงนะก็จะมีรูปตรงนี้ผมจะเลือกรูปนี้ทางลง PSD ตอนนี้ดาวน์โหลดมาเลือกเลยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเซตนะถ้ามันเป็นฟิลเนี่ยนะมันจะฟิตพอดีนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้สเกลนะเราต้องใช้มันเป็นรีฟอร์มก็คือให้มันเป็นพื้นที่เลยนะใช้รูปให้เป็นพื้นที่เลยนะตอนนี้รูปของเราเนี่ยมันก็จะเซตขยายนะเป็นแม็กซ์พอเรากด F5 ลากดูนะแล้วลองสไลด์รูปก็จะเริ่มไต่แล้วก็จะเริ่มสวยอันนี้เดี๋ยวไปเบรกก่อนนะครับ15 นาทีนะแล้วกลับเข้ามาดูต่อ